ค่ะสวยเฉียบเนี้ยบันเทิงนะคะใช่แล้วค่ะเอาเรื่องขอต้อนรับพี่เจี๊ยบด้วยค่ะสวัสดีค่ะอ่ะมาถึงเรื่องราวแรกพี่เจี๊ยบคะยืดเส้นยืดสายมือไว้เลยนะคะพี่เจี๊ยบคะเพราะว่าเรื่องนี้ยาวนิดนึงเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนเรื่องของดิฉันการฟ้องนะดิฉันพูดถึงร็อกเกอร์หนุ่มที่มีข่าวกับภรรยานะตอนนี้ก่อนจะไปถึงข่าวร็อกเกอร์หนุ่มเรามาข่าวที่เราพูดชื่อเขาได้คือที่ต้องบอกคุณผู้ชมเนื่องจากว่าคดีความที่คุณเสกเนี่ยเป็นอยู่เนี่ยคือว่าเป็นคดีความเมื่อกี้ยังไม่บอกชื่อเลยร็อกเกอร์หนุ่มคดีความที่อธิบายเพราะว่าต้องพูดเรื่องพี่เสกมีคอนเสิร์ตพูดได้อันนี้พูดได้คือต้องแบ่งอย่างนี้ว่าจะมีช่วงแรกที่จะพูดเรื่องคอนเสิร์ตของพี่เสกอีกช่วงนึงเนี่ยจะเป็นช่วงของการแทนคำว่าร็อกเกอร์หนุ่มเนื่องจากว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเปิดเผยชื่อของคู่กรณีได้นะคะสำหรับข่าวของพี่เสกข่าวนี้ข่าวแรกจะแบ่งเป็นสองจะพายไม่ได้ดิฉันต้องการไว้ก่อนเดี๋ยวมาฟ้อง200ล้านไม่มีตังจ่ายนี่อยู่พี่เสกเมื่อวันเสาร์ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเปิดบ้านตัวเองนะคะเปิดตัวนี่เลยซิงเกิลล่าสุด Way Back Into Love featuring กับนางงามจักรวาลคุณนาตารีเกลโบวานะคะก็เขาบอกว่าเป็นเพลงที่จะสร้างรอยยิ้มแล้วก็กำลังใจให้กับคนที่ผิดหวังในความรักแล้วก็ยังมีศรัทธาในความรักอยู่ความหมายสุดโรแมนติกนะคะก็เรียกได้ว่าติดตามฟังกันค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ทุ่มเงิน40ล้านมากมายราชมังคลากีฬาสถานนะคะก็จะมีคอนเสิร์ตของพี่เสกโลโซด้วยนะคะอ่ะมาถึงประเด็นของครอบครัวร็อกเกอร์หนุ่มบ้างค่ะส่วนร็อกเกอร์หนุ่มอีกคนนึง คนเดิม ที่มีการฟ้องร้องภรรยาและคุณหมอที่เป็นคุณหมอรักษาอาการติดยาเสพติดเนี่ยนะคะ 202.5 ล้านก็คือ200กว่าล้านเนี่ยแหละค่ะคือทีมทนายก็ออกมาเผยนะคะว่ามีการฟ้อง1ก็คือฟ้องคุณหมออังกูลนะคะแล้วก็ภรรยาของร็อกเกอร์หนุ่มนะคะที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคือภรรยาเนี่ยได้ไปขอให้คุณหมอเนี่ยมาตรวจคุณเสกที่บ้านแล้วก็คุณเสกก็บอกว่าไม่ได้ติดยาแล้วไม่ต้องมายุ่งอันนี้คือเขาแจ้งข้อหา1ข้อหาแรกนะคะข้อที่2ก็คือคดีแพ่งเกี่ยวกับคดีอาญาในข้อหาที่คุณหมออังกูลเนี่ยและภรรยาของร็อกเกอร์หนุ่มเนี่ยพาไปรักษาตัวจากการติดยาเสพติดก็คืออันแรกเนี่ยพามาอันที่2คือพาไปรักษาเลยโดยที่เจ้าตัวบอกว่าเขาไม่ได้มีอาการแล้วนะเขาไม่ได้เสพยาแล้วคือว่าพามารักษาใช่เลยฟ้องใช่รักษาฉันทำไมเงี้ยหรอฉันไม่ได้ติดยามันทำให้เสียภาพลักษณ์ค่ะเหมือนถ้าฉันไม่สบายอยู่บ้านแล้วนุ้ยมาช่วยเออฉันฟ้องนุ้ยฟ้องมาดูแลฉันทำไมไม่ใช่อันนี้คือโดยส่วนตัวคือร็อกเกอร์หนุ่มบอกว่าเขาไม่ได้ติดยาแล้วเออและอีกอันนึงก็คือคลิปวิดีโอที่หลายๆคนได้ดูกันก็คือเป็นคลิปตบบ้องหูภรรยาค่ะนะคะหน้าบ้านต่อหน้าลูกค่ะตรงนี้เนี่ยบอกว่าเป็นการจัดฉากขึ้นทำให้เขาเนี่ยเสียชื่อเสียงนะคะก็เป็นข้อหาดังกล่าวแล้วก็มีการฟ้องหย่าด้วยซึ่งการฟ้องหย่าเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเหมือนกับตกลงกันอีกทีนึงว่าจะมีการฟ้องหรือไม่นั่นเองนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วก็หนุ่มเองก็บอกว่าจะเลี้ยงดูลูก3คนค่ะด้วยความรักนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยตนก็เป็นคนส่งเสียค่าเล่าเรียนลูกอยู่แล้วนั่นเองนะคะส่วนอีกไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นในช่วงค่ำนะคะหลังจากที่ช่วงบ่ายคุณเสงเนี่ยแถลงข่าวช่วงค่ำภรรยาของร็อกเกอร์หนุ่มเนี่ยก็มีการออกมานะคะพูดว่าพร้อมลั่นที่อยากจะก็หย่าก็ได้หย่าก็หย่านะคะส่วนข้อตกลงการที่จะเซ็นใบหย่าเนี่ยเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีนึงนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องคลิปนะคะที่ตัวเองโดนตบเนี่ยนะคะก็ไม่ได้เหมือนกับว่าไม่ได้มีการจัดฉากแต่อย่างใดนะคะนะแล้วก็เราก็หนุ่มเองก็มีการออกมาบอกว่าก่อนหน้านี้ที่คุณภรรยาเนี่ยได้ออกมามีภาพเนาะโชว์ภาพทาง Facebook ว่าปากบวมเลยอ่ะเป็นภาพนานแล้วไม่ได้เร็วๆนี้ไปฟังเสียงกันนิดนึงดีกว่าค่ะผมเองเนี่ยนะฮะ
ลูกๆเนี่ยอย่างที่ทราบกันดีผมดูแลลูกผมอย่างดีลูกผมเรียนโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลนะปีหนึ่งโหหลายล้านแต่พอพ่อแม่เลิกกันเนี่ยทุกคนก็เขาก็ต้องเข้าใจวันหนึ่งก็เข้าใจวันนี้เขาอาจจะไม่เข้าใจแต่วันหนึ่งเขาต้องเข้าใจได้ผมได้ทนมาตั้งนานแล้วนะครับคิดว่าปัญหานี้จะเคลียร์ได้ไหมก็คือหย่ากันไงแค่นั้นก็จบแล้วหย่ากันแล้วเรื่องฟ้องร้องผมก็ดำเนินต่อไปไอ้เรื่องเงินนี่ไม่เรื่องใหญ่เลยว่ากันตามกฎหมายเราเคยหย่ากันไปแล้วแล้วแบ่งกันไปเรียบร้อยแล้วสินสมรสทุกอย่างแบ่งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นภายใน2ปีที่ผมจดทะเบียนใหม่เนี่ยมันไม่ได้มีเงินอะไรงอกเงยมาเยอะแยะจริงๆก็ไปฟ้องวันศุกร์ก็ไม่ทันวันจันทร์นี่ก็ฟ้องหย่าเรื่องมันง่ายมากแต่เพียงแต่ผมเป็นคนดังไงผมเป็นคนมีชื่อเสียงเท่านั้นเองไอ้การหย่ากันใครมันก็หย่ากันได้ถูกป่ะลูกๆ ก็ต้องมีความเจ็บช้ำในทุกคนน่ะนะคนเราเนี่ยหย่ากันไม่รู้กี่ทีผมมีเมียเยอะมากยาเสพติดเนี่ยผมจะบอกให้นะไอ้พวกหมอเนี่ยนัดผมมาได้มึงจะมาตรวจถ้ามันผมไม่เจอเนี่ยผมจะบังคับให้มันกินฉี่ผมจะบอกนะอันนี้ผมไม่รู้ถ้าผมรู้ผมจะไปกระทืบมันผมไม่มีผมจะมีที่ไหนล่ะผมไม่ได้มีใครผมโอ้โหผมถ้ามีคุณก็รู้แล้วสิแต่ไม่แน่นะอาจจะมีมันเอาลูกผมมาใช้ได้ไงพวกทั้งหมดเลยนะเอาลูกมาเพื่อจะมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรมาหาเรื่องกันอ่ะแล้วก็มายืนด่าผมอยู่ตรงเนี้ยแต่ผมไม่โดนบอกหรอกเขาด่าว่าอะไรคนอย่างผมยังไม่มีใครด่าผมแล้วไม่โดนตกดีด้วยซ้ำไปโปรโมทคอนเสิร์ตพี่เรื่องครอบครัวพี่เอาอยู่ขอบคุณนะขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนะค่ะตามนั้นนะคะเรื่องพี่เอาอยู่เรื่องครอบครัวพี่เอาอยู่นะคะหลายๆคนก็เป็นห่วงแหละห่วงไม่ใช่ห่วงอะไรห่วงลูกทั้ง3คนเพราะว่าคือรู้เรื่องกันหมดแล้วทั้ง3คนนะคะโตๆกันแล้วนะคะจริงๆนุ้ยก็อยากจะฝากไว้สำหรับเพื่อนลูกพ่อแม่เพื่อนลูกเนาะแล้วก็ลูกเพื่อนนะยังไงก็คือสำหรับลูกของทั้งคู่เนี่ยให้เข้าใจเขาอย่าได้แบบไปมีอย่าไปหาอย่าไปอะไรอย่างเงี้ยกับเด็กสงสารจริงๆนะคะส่วนเมื่อเช้านี้เดี๋ยวนะเรามีคำสัมภาษณ์ของพี่การก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวไปฟังภรรยาก่อนค่ะก่อนที่จะเซ็นหย่ามันก็ต้องตกลงอะไรหลายอย่างที่สำคัญก็เรื่องลูกก็ต้องชัดเจนอยู่แล้วสินสมรสเรื่องอะไรต่างๆมันก็ต้องมีอยู่แล้วมันก็ต้องแบบชัดเจนทุกอย่างอะไปพร้อมกันอะไปแล้วก็คุยกันก่อนสักชั่วโมงนึงก็ได้พอตกลงกันได้ก็เสร็จจะให้เราแล้วอะไรเงี้ยแล้วบ้านนี่แหละคะบ้านที่ดินอะไรต่างๆมันก็เป็นชื่อพี่ก็มีพี่พร้อมที่จะเลี้ยงลูกเดี๋ยวพี่ก็ต้องหาอะไรทำทุนอะไรพี่ก็ยังพอมีอยู่แล้วก็แล้วลักษณะเขาเป็นแบบนั้นอะถึงเขาจะมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วลักษณะอาการของเขาแบบเนี้ยศาลเขาจะสั่งใครเลี้ยงลูกกันแน่ก็พูดคุยไงอ่ะวันนั้นพี่ไปยังโดนตบมาเลยพี่ไปรถเบนของพี่พี่เดินกลับมันขึ้นแท็กซี่แล้วก็โทรบอกน้องว่าเจอกันสน.ก่อนเข้าไปโทรบอกตำรวจว่าให้ส่งตำรวจมาคุ้มกันหน่อยเพราะว่าจะเข้าไปเอาของที่บ้านแต่ตำรวจก็ไม่ส่งก็พี่ก็ไปโวยที่สถานีเหมือนกันว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ไปอย่างเงี้ยพี่ถึงได้โดนตบแบบเนี้ยไม่เกี่ยวค่ะแกแค่ในตำรวจแค่ทำคดีไปตามเนื้อผ้าไม่เกี่ยวข้องไม่มีการจัดฉากเรื่องการจะหย่ายังไม่ได้คุยชัดเจนแต่ลูกเขารู้ว่ายังไงก็ไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้เขาอยู่กับพี่ค่ะเขาบอกแล้วค่ะดีนะคะแต่น้องกวางบอกน้องกวางเครียดเมื่อคืนนี้ล่าสุดถ้าพี่จะจัดฉากพี่ก็เหี้ยมเอามาหิดเกินไปแล้วเอาลูกมาอยู่ในเหตุการณ์นั้นถ้าพี่จะจัดฉากจริงนะพี่ไม่เอาลูกมาเลยโดนมันกระทืบหน้าบ้านไปเลยไม่ดีกันหรอมีที่3ไหนอ่ะแต่ว่ามีคนการก็มีคนจริงอะไรตำรวจก็อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ด้วยครับพี่บ้าไม่มีอ่ะเขามากกว่ามั้งถ้าจะมีมือที่3มันนะตอนนี้เขาก็มีอยู่พี่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ว่ามีคนเขาบอกมาค่ะรู้แน่ๆคือน่าจะ3หรือ2เนี่ยประมาณก็ฟ้องไปเลยดีจะได้รู้กันไปเลยว่าใครจะได้สิทธิ์เลี้ยงลูกใครจะได้อะไรยังไงถ้าคุยกันได้ก็คุยถ้าคุยกันไม่ได้ก็คุยในชั้นศาลแค่นี้ค่ะก็อันนี้ก็คือจากมีการโต้เพราะว่าพี่เสกเนี่ยไปบอกว่าฟ้องหย่ากันไปแล้วแบ่งสินสมรสกันไปแล้วแต่พี่การบอกว่ายังโอ๊ยลืมไปล็อกเกอร์หนุ่มกับภรรยาค่ะแล้วนั่นก็คือข่าวของหลังร็อกเคสต้านะไม่ใช่ล็อกเกอร์หนุ่มไงไม่ใช่เดี๋ยวยังไม่หมดอ้าวเหรอยังไม่หมดคราวนี้ไม่หมดเป็นมหากาพย์คุณผู้ชม
คือเมื่อสักครู่นี้เห็นใช่ไหมที่เขาโปรโมทซิงเกิลกับคุณนาตาลีคือฟิชเชอริงกันเมื่อเช้าคุณนาตาลีออกมาแถลงข่าวว่าไม่ร่วมงานแล้วถอดตัวเพราะว่าเผอิญว่าอ่านภาษาไทยไม่ออกไม่รู้ว่าล็อกเกอร์หนุ่มมีปัญหาอะไรกันแล้วก็ล่าสุดคือมีเพื่อนมาบอกก็เลยบอกขอถอนตัวจากการร่วมงานกับคุณเสกโลโซนะคะโอเคค่ะมากันที่คนนี้บ้างนะคะนักแสดงสาวบ้างค่ะพอเราก็หนุ่มปุ๊บมานักแสดงสาวสายป่านนะคะพูดชื่อได้ใช่เข้มข้นกันทุกทีเลยนะคะกับเกมริษยาออฟฟิศซินโดรมที่แบบแหมเรตติ้งพุ่งมากๆนะคะกับเรื่องนี้เมื่อวานนี้เองนะใครได้ดูแซบแซบนะคะ กับบทแอมเรียกได้ว่าจัดเต็มมากๆนะคะวันก่อนเจอสายป่านเลยต้องไปถามกันนิดนึงนะคะกับ1ฟีดแบคนะคะเรื่องเกมริษยานะคะแล้วก็2นางมีรอยแผลเป็นแบบเป็นแดงๆผื่นๆนักข่าวเห็นเป็นห่วงค่ะถามว่าเป็นอะไรคะตรงคอเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะสายป่านเดี๋ยวนะเดิมเนี่ยอันนั้นมันเป็นที่คาดผมเหรอแล้วก็พอนักข่าวทักก็เลยเอามาผูกคอใช่เพราะว่ามันเป็นผื่นแดงขึ้นไงคุณก็ยุงกัดในหน้าฝนน่ะก็ลองไปถามเขาดูนะคะก็ดีนะแรงเยอะก็ของป่าแหละตอนแรกตอนช่วงแรกๆอะค่ะยังจะไม่ค่อยแบบหนักหน่วงเท่าไหร่เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปจะหนักหน่วงกว่านี้ขึ้นเรื่อยๆในตัวซีรีส์เองอ่ะจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะก็คือไม่ได้สอนให้คนแบบเป็นแบบนี้หรือทำให้เมียระวังผัวว่าผัวฉันไม่ทำงานแล้วจะแบบมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือมันยังสอนแนวทางว่าแบบทำแบบนี้มันไม่ดีจุดจบของคนจะเป็นยังไงแต่แค่ว่าเราต้องติดตามไปเรื่อยๆมากกว่าคอแดงเหมือนแพ้อะไรใช่ไหมค่ะแพ้อะไรแพ้แมลงค่ะหนูไปเที่ยวต่างจังหวัดมาแมลงอะไรก็ไม่รู้จริงๆตอนนอนแล้วแบบพอเราเกาพอเกาปุ๊บแล้วมันก็แบบขึ้นแล้วมันก็ตามเล็บไปแล้วมันก็ขึ้นมาแบบต้องตาด้วยอะไรด้วยไม่หนูก็ไม่รู้จะระวังอะไรถ้าเรามาระวังหนูก็ไม่ต้องไปเที่ยวไหนพอดีนึกออกมั้ยก็ปล่อยไม่ค่ะใช่ค่ะมันก็ไม่ปกติแหละเข้าปงเข้าป่ามันก็มีมาลงแมลงสัตว์กัดต่อยก็ปล่อยมันพี่สนุกดีค่ะไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะไม่ได้คุยค่ะเป็นเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันหนูก็ไม่ได้ปิดนะแต่ว่าหนูอยู่กับเพื่อนค่อนข้างเยอะหนูอยู่กับแม่หนูกลับบ้านไปนอนตื่นมาเพื่อนก็ชวนไปกินข้าวไม่มีสเปคตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวพูดเข้ามาได้หมดนะคะเราชอบใจเลยชอบเป็นเฟสเตอร์ค่ะใครก็ได้ที่อยู่แล้วเรามีความสุขดีกว่าค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีเวลาค่ะมีแฟนใหม่แล้วเหรอยังมาแรงขันกระต่อยไงไปเที่ยวป่ามันก็มีบ้างแหละดูเขาก็เป็นคนลุยๆอยู่แล้วใช่ส่วนเรื่องแฟนใหม่ยังไม่มีค่ะแต่ก็เปิดรับนะเปิดรับจ้าจ้าเอาล่ะตอนนี้ไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อค่ะค่ะเรามาเริ่มเบรกของด้วยข่าวของหนุ่มฮอตคนนี้ที่เป็นขวัญใจสาวๆหลายๆคนนะคะสำหรับหนุ่มเจมจิค่ะล่าสุดนะคะโดนเมาส์แรงมากๆบอกว่าเรื่องเยอะขึ้นเครื่องบินแล้วก็ไปขอเปลี่ยนที่นั่งจากที่นั่งอีโคโนมี่นะคะเปลี่ยนเป็นบิสเนสไปขอเขาเปลี่ยนแล้วนอกจากเรื่องนี้ยังไม่พอนะคะเจมจิก็ยังมีข่าวอีกบอกว่าเตรียมตัวที่จะเสียบพรีเซนเตอร์แทนหนุ่มบี้สุกริตค่ะเป็นหรอเขาก็เลยอยากจะรู้ว่าจริงหรือเปล่าข่าวเมาที่เขาเมากันมาเรื่องย้อนนี่เราได้ยินบ่อยค่ะแล้วเรามาฟังว่าเรื่องนี้นี่เรื่องจริงหรือเปล่าค่ะยังครับยังไม่รู้เรื่องเลยยังครับยังครับคือไม่รู้จริงๆว่าต้องกลัวหรือเปล่าอะไรเปล่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับไม่ได้ซีเรียสมากครับเพราะว่าพี่เขาอะนะครับพี่เขาก็เป็นรุ่นพี่เราที่ผมชื่นชอบไปแล้วนับถืออยู่แล้วแล้วก็เรื่องงานก็เป็นเรื่องของทางทีมงานแล้วก็ของทางเขาเรื่องนี้ก็ผมนั่งในทุกที่นะครับตอนที่ไปนิวยอร์กครั้งล่าสุดที่ผมนั่งอีโคโนมี่ครับผมก็นั่นคืออันนี้ไม่ทราบจริงๆครับเพราะว่าเป็นเรื่องของทีมงานเขาเตรียมงานมาให้ถึงพูดไปก็ไม่จริงผมก็เลยไม่ได้คิดมากอะไรครับ3 2
ก็บอกว่าไม่รู้ใช่ว่าได้พรีเซนเตอร์แทนหรือเปล่าส่วนเรื่องเครื่องบินก็บอกว่านั่งอีโคโนมี่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนนะค่ะเอาล่ะมาต่อกันที่เรื่องของความงามกันบ้างนะคะเดี๋ยวนี้มีผลิตภัณฑ์มากมายที่เป็นตัวเลือกให้สาวๆเนี่ยได้เลือกสวยกันทั่วหน้าเลยนะคะล่าสุดบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนก็เปิดตัวนวัตกรรมเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่ม Cosme Drink นะคะซึ่งเป็น Star Infinity มอบผิวสวยดูดีส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะซึ่งเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้หญิงที่เข้าใจความงามอย่างแท้จริงค่ะเรามีภาพบรรยากาศงานมาให้ชมกันด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนเอาใจหนุ่มสาวที่อยากมีผิวสวยใสดูดีด้วย Star Infinityครั้งแรกของนวัตกรรมเครื่องดื่ม Cosme Drink ที่คนคิดสูตรพิเศษเฉพาะเพื่อมอบผิวสวยเปล่งประกายจากภายในอย่างเห็นได้ชัดภายในเวลาอันรวดเร็วโดยผสาน3คุณประโยชน์ของคอลลาเจน Q10 และมากิเบอร์รี่คือ Star Infinity ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ความสวยที่ผิวพรรณที่เล็บที่ผมอย่างเดียวนะคะมันสวยในสุขภาพก็คือสุขภาพเราก็ดีขึ้นด้วยอร่อยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นสามารถดื่มได้ทุกวันแล้วก็ทานทุกวันภายใน14วันเห็นผลจนกระทั่งมีคนบอกว่าเราดูดีขึ้นจัดจำหน่ายทุกช่องทางทั้งร้านค้ามินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตคอลเซ็นเตอร์ออนไลน์และเป็นครั้งแรกกับช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ผ่านเคาน์เตอร์เครื่องสำอาง BSC กว่า100แห่งCosme Drink Star Infinity นะคะค่ะอ่ะไปอีกเรื่องราวนึงที่เราจะอยากให้คุณผู้ชมนะคะช่วยกันโหวตนิดนึงค่ะนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่จอยยังนำอยู่พูดถึงอะไรพูดถึงนี่เลยค่ะการประกวดเพลงลูกทุ่งรอบชิงชนะเลิศนะคะรายการชิงช้าสวรรค์ไม้ทองคำค่ะหลังจากที่วันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นโจทย์เพลงเร็วนะคะแล้วแต่ละท่านก็ทำคะแนนกันเลยทำบางท่านก็คะแนนขึ้นบางท่านก็คะแนนลดแต่เดี๋ยวเราไปฟังเพลงของพวกเขากันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาสรุปให้นะคะว่าแต่ละคนมีผลโหวตกันเท่าไหร่บ้างจะได้ตามเชียร์กันถูกค่ะเสร็จจากงานนาและเมื่อเวลาเย็นๆเป่าคลุยและพาเจ้าถุยเดินเล่นลมพัดเย็นๆมาเดินเล่นไปตามคันนารู้แล้วรู้แล้วหัวใจเธอนั้นจริงใจต่อฉันไม่มีสักเสียวรู้แล้วรู้แล้วรักเธอครั้งเดียวมันต้นมาเหี่ยวถูกแดดแผดเผาบ่หักอายบ่ว่าขอแค่น้องมาเป็นยาท่าใจพอให้ไอ้หนุ่มบ้านไกลได้มีแห้งสู่งานไปไหมจำจันไปเที่ยวสุพรรณบ้านพี่เมืองสุพรรณบุรีมีของดีมานานเอแหละไปไหมที่สุพรรณบ้านพี่ค่ะคือคุณเพลงจะมันแค่ไหนที่ฉันสังเกตนักร้องลูกทุ่งเต้นได้แค่นี้คือมันสุดเฮ้คือมันมากแต่ตัวแค่นี้พอเดี๋ยวเสียงสั่นอ๋อเดี๋ยวเสียงสั่นพี่จอยยังนำอยู่นะจ๊ะ 56.64% อันดับ2 M2 พี่หลี่ถังของเรา21ขึ้นนี่หลี่ถัง 27.53% สาวใบเฟิร์นของเราล่ะตกลงมาลงมาเหลือ 13.07% นะคะพี่เอของเราขึ้นจาก5จาก7ใช่ไหมเป็น 8.76% เห็นไม่ได้เห็นหาได้ผลแต่ช่วยบอกให้ขึ้นจากหลักหน่วยเธอนะโหวตให้แกออกจากหลักหน่วยสักทีเดี๋ยวอาทิตย์นี้ช่วยโหวตจะได้เฉื่อยจะได้สนุกหน่อยนะพิมพ์ M ตามด้วยหมายเลขที่ท่านชื่นชอบนะคะส่งมาที่483893นะคะเพราะนั้น3บาทเท่านั้นเองค่ะโหวตได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะถูกต้องค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสวยฉิบเนี้ยบบันเทิงกลับมาแล้วกับสวยฉิบเนี้ยบนะคะแหมเบรกนี้เนี่ย
ี่ยเราก็จะให้คุณผู้ชมช่วยกันแชร์สภาพอากาศนิดนึงเป็นยังไงบ้างหลายคนบอกว่าฝนตกบางคนบอกหนาวแล้วใช่แล้วมีกลิ่นของลมหนาวใช่เริ่มมีกลิ่นแล้วเริ่มดูหนาวมันจะมีกลิ่นไงอ๋อเหรอส่งกันเข้ามานะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนภาคไหนจังหวัดอะไรนะคะช่วยกันแชร์กันเข้ามานะคะ4221555ค่ะกรุงเทพของเราก็ตกบ้างไม่ตกบ้างใช่นะไปกันที่เรื่องแรกค่ะมาสรุปผลแข่งขันนะคะวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2014กันดีกว่านะคะที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีนี่เองนะคะสนามเมดิโอรานัมนะคะ เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแล้วนะคะระหว่างทีมชาติสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ทีมชาติจีนนะคะ สหรัฐอเมริกานะคะก็บอกว่าอาศัยลูกเหนียวกว่าเอาชนะไปก่อนในเซตแรก27-25นะคะต่อมาในเซตที่2ค่ะจีนดูเหมือนหลุดฟอร์มโดนสหรัฐนะคะไล่ทำคะแนนตั้งแต่ต้นก่อนนำม้วนเดียวจบเอาชนะในเซตที่2ไปอีก25-20นะคะพอเข้าสู่เซตที่3นี่เขาบอกว่าจีนฮึดฮึดกลับขึ้นมานะคะแล้วก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเอาชนะสหรัฐอเมริกาในเซตนี้ไปได้25-16เลยทีเดียวจนต้องเล่นต่อไปในเซตที่4นะคะแต่สุดท้ายแล้วสหรัฐอเมริกาค่ะโชว์ความเก่ากว่าเหนือกว่าตบเอาชนะไปในเซตสุดท้ายนะคะ26-24ค่ะจบการแข่งขันแล้วเนี่ยทีมชาติสหรัฐอเมริกานะคะเอาชนะทีมชาติจีนไป3-1เซตด้วยกันค่ะผงาดคว้าแชมป์วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกเนี่ยเป็นครั้งแรกที่สำเร็จเลยใช่ค่ะเอ๊ะเราคิดว่าวอลเลย์บอลนี้จะเป็นอเมริกาสิครั้งนี้เป็นสมัยแรกเลยเป็นจีนเป็นบราซิลอย่างเงี้ยเนาะบราซิลค่ะปกติแล้วแล้วบราซิลรอบนี้ไหนล่ะ1-2ด้วยซ้ำเนาะไม่ได้เข้าชิงด้วยอ่ะดีใจกันยกใหญ่เลยก็ถือว่าเหนื่อยกับการจัดบอลโลกไงเวลาซ้อมวอลเลย์ค่ะแต่จีนก็เก่งนะเนาะใช่เขาบอกว่าสูสีเลยนะชาติเอเชียอืมค่ะโอเคมาอีกข่าวนึงพี่นงพี่นงเชฟของเราโดนขโมยถังแก๊สแล้วพี่บะหมี่เกี๊ยวบะหมี่เกี๊ยวหนงเชฟเป็นธุรกิจใช่ก็คือว่าเป็นหนึ่งสาขาอยู่ตรงหน้ามอลังสิตถูกโจรขโมยถังแก๊สแต่ว่าแกเนี่ยเหมือนกับว่าได้ภาพกล้องวงจรปิดนะเรียกว่าเห็นหน้าชัดมากเลยคือว่าถ้าตำรวจจะจับเนี่ยจับได้แน่นอนค่ะแต่เพียงแต่ว่าพี่หนงก็บอกว่าคือไม่อยากให้คนที่เป็นคนร้ายเนี่ยเดี๋ยวผู้ชมดูนะเดี๋ยวดูภาพนะคะเนี่ยเป็นภาพเหมือนกับเป็นเยาวชนน่ะเนาะยังเด็กอยู่เลยพี่หนงเห็นแล้วพี่หนงก็บอกว่าคือมันไม่คุ้มกันหรอกเพราะว่าราคาถังแก๊สเนี่ยมันไม่เท่าไหร่ถ้าน้องเองเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าน้องเองเนี่ยไม่ไปทำอะไรที่เป็นอาชีพสุจริตแล้วเนี่ย มันคุ้มไหมกับที่น้องจะเสียประวัติโดนตำรวจจับไปนอนอยู่ในคุกถูกไหมคะเนี่ยก็คือเนี่ยมาทำกันเนี่ยมาขโมยนะคะพี่หนงจริงก็ไม่อยากจะแจ้งความจับเพราะว่าอยากจะให้น้องเนี่ยกลับเนื้อกลับตัวแต่ภาพที่แชร์เนี่ยแชร์เพื่อให้น้องรู้ตัวว่าเดี๋ยวนี้จะทำอะไรเนี่ยเขาก็เห็นนะชัดเลยนะชัดเลยแต่งตัวเหมือนคนขายก๋วยเตี๋ยวมีพร็อพนะจะได้ดูไม่ผิดสังเกตไงเหมือนเป็นร้านฉันเองค่ะอย่างนี้คาดว่าไม่น่าทำมาแล้วตั้งแต่ครั้งแรกไม่ได้เพิ่งทำครั้งแรกน่าจะเคยเพราะว่าดูแล้วนะคะทุกคนมันมีอาชีพอ่ะเนาะใช่ไหมคะแต่ว่ามาทำกันอย่างนี้เนาะมาลักเล็กขโมยน้อยเอาของเขาไปมันไม่ถูกกฎหมายนะนี่ไงเอาถังแก๊สไปละเดี๋ยวมีเสียงพี่หนงนะคะไปฟังเสียงพี่หนงนิดนึงค่ะเจ้าทุกค่ะเตือนเขาถ้าเขาดูอยู่นะอยากจะบอกว่าอย่าไปทำอย่างนี้อีกเลยนะให้หากินที่แบบว่าอาชีพสุจริตดีกว่านะแล้วใครเป็นคนคิดเนี่ยวางแผนอยากรู้ใส่ผ้ากันป้องกันเปื้อนเนี่ยทำเนียนมากเลยอะไรเงี้ยนะแล้วร้านของตัวเองแล้วหน้าก็ชัดมากหน้าชัดมากเลยอ่ะคือจริงๆแล้วไม่อยากแจ้งตำรวจเลยถ้าแจ้งตำรวจยังไงก็จับได้อยู่แล้วแต่ไม่อยากแจ้งตำรวจคืออยากให้เขารู้ไว้ว่าอย่าไปทำร้านอื่นอีกนะให้เปลี่ยนใหม่คิดใหม่ดีกว่ายังเด็กอยู่ด้วยมันจะเสียอนาคตแต่หรือว่าคุณหม่ำคุณเท่งผมยังคิดอยู่ว่าคุณหม่ำคุณเท่งส่งคนมาแกล้งผมหรือเปล่าเห็นว่าร้านผมขายดีก็เลยให้เอาหาเด็กมาขโมยแก๊สร้านผมไปคิดบวกไปอีกนะคะเป็นความเห็นจากตลกดังค่ะไม่พูดชื่อใครแล้วตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวโดนอิจฉาอิจฉาว่าขายดีเลยส่งคนมาแกล้งหรือเปล่าพี่หม่ำพี่เท่งหรือเปล่าเขาให้โอกาสแล้วนะสังคมให้โอกาสแล้วนะก็หวังว่าน้องสองคนนะคะก็จะกลับตัวกลับใจนะถ้าไม่อย่างนั้นคุณตำรวจก็จับแน่นอนแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องไปดูอีกทีว่าถ้าเกิดคือทำผิดซึ่งหน้าอย่างเงี้ยบางทียอมความกันไม่ได้นะคุณตำรวจจะต้องแบบ
ำดำเนินคดีเหมือนกันเพราะว่าเราก็ต้องนะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ทุกคนก็เอาเป็นอยากจะทำเอาเป็นยิ่งอย่างใครอยากจะทำก็ได้แต่ก็ไม่ใช่แต่ประเทศไทยนะคุณที่มีอาชญากรรมโดยเฉพาะตอนกลางคืนนะตำรวจนี่ต้องตะเวนกันให้ทั่วเลยนะเพื่อที่จะปราบอาชญากรรมตอนกลางคืนแต่ล่าสุดที่สหรัฐอเมริกาค่ะมีคนเกิดความคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะฉันคิดว่าฉันจะช่วยเมืองนี้ในการลดจำนวนอาชญากรรมลงด้วยการนำศาลพระภูมิมาตั้งไว้ตรงริมถนนโดยการมีศาลพระภูมิด้วยหรอจริงๆคุณมาฟังกันดูชื่อคุณแดนสตีเวนสันซึ่งเป็นชาวบ้านอยู่อีสต์เลคที่เมืองโอ๊คแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเขาเนี่ยไม่ได้นับถือศาสนาพุทธไม่ได้เป็นคนไทยไม่ได้รู้เรื่องอะไรแต่ว่าซื้อชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบกันแล้วลักษณะคล้ายศาลพระภูมิบ้านเรานะคะเขาบอกว่ามันแปลกมากคือเขาก็มาตั้งไว้เฉยๆไม่ได้คิดอะไระนะคะแต่ปรากฏว่าสถิติอาชญากรรมลดลง 82% เยอะมากตั้งแต่วันที่เขามาตั้งนี่ทางสามแพร่งหรือเปล่าใช่ใช่เห็นไหมเขาอาจจะมีความรู้เรื่องฮวงจุ้ยอะไรแบบนี้ก็ได้นะใช่เขาก็บอกว่าเอานับตั้งแต่ยังไม่ต้องถึงอาชญากรรมนะคนเอาขยะมาทิ้งบนถนนน้อยลงเขาดูศักดิ์สิทธิ์สีแดงด้วยวัยรุ่นหยุดพ่นสีตามกำแพงเฮ้ยเพราะว่าเขาป้ายสีไว้หมดแล้วไม่มีที่จะพ่นแล้วไม่ใช่ก็ไปคนอื่นดูศักดิ์สิทธิ์ไงคุณนะแล้วก็3ปัญหายาเสพติดลดลงและ4โสเภณีที่เคยยืนหาลูกค้าอยู่บริเวณนั้นออกไปที่อื่นอาจจะกลัวเนอะอาจจะคิดว่าคนพวกนั้นมีอะไรหรือเปล่าจริงเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ในพื้นที่นี้นะคะอาชญากรรมลดลง 82% เขามีมาเป็นตัวเลขด้วยตลอด2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่มีการเอาศาลพระภูมินี้ไปตั้งนะคะการปล้นจี้จาก14ครั้งเหลือ9ครั้งการทำร้ายลดจาก5เหลือ0ขโมยโจรบุกบ้านจาก8เหลือ4ยาเสพติดจาก3เหลือ0โสเภณีจาก3เหลือ0แต่ตำรวจก็ไม่สามารถจะบอกว่านี่เป็นผลจากศาลพระภูมินี้หรือเปล่านะคะเบื้องหลังคือลดหัวแบบคุณเกือบ 100% นะจะหายไปหมดนะนะคะเขาบอกว่านับตั้งแต่ปี2012มาแล้วเนี่ยก็คือ2ปีผู้คนก็มากราบไหว้คุณดูสิมีของมาเส้นไหว้อ๋อนี่ไม่ใช่ตกแต่งเองหรอไม่นี่เป็นศาลพระภูมิที่มีคนเอาของมาเส้นทุกสัปดาห์เอ๊ะเมืองไทยเราก็เส้นเป็นแบบมาลายน้ำหวานมาลายที่นี่อาจจะมีแบบแฮมเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายส์ยกเกิดส่วนใหญ่เขาชอบดอกไม้เกิดมีดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเคยมีคนพยายามจะย้ายศาลพระภูมินี้แล้ว2ครั้งแต่ไม่สำเร็จค่ะยกไม่ขึ้นเฮ้ยจริงเหรอไม่จริงว้าคนบ้าถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยโอ้ยเนี่ยยกไม่ขึ้นเนาะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเมืองไทยต้องเลขอะไรอะไรต้องเลขอะไรขูดต้องเอาแป้งขูดเออเป็นต้นเอ้ยแปลกไม่น่าเชื่อแปลกเนอะจริงๆเนี่ยมันเป็นที่สาธารณะจริงๆฝรั่งเขาไม่ยอมนะเขาไม่ให้ตั้งเลยที่สาธารณะ 82% คือเกือบ 100% น่ะเนาะใครเอาจ่าเฉยมายืนยังไม่ได้เยอะขนาดนี้เลยไม่ได้บ้านฉันแป๊บๆเดี๋ยวไปเห็นจ่าเฉยดุดันดอกไม้แต่เพราะว่ามีจ่าเฉยอยู่แบบร้อยจ่าในหนึ่งตารางกิโลเมตรแต่ที่นั่นเนี่ยทั้งประเทศมีอยู่แค่ศาลพระภูมิเดียวเลยพิเศษเนี่ยวัฒนธรรมบ้านเราไปแทรกซึมอยู่บ้านเขาแล้วนะมาที่แคมเปญดีๆของจีนบ้างดีกว่าค่ะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราขับรถไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยสังเกตป้ายหรือว่าเห็นแล้วก็จะเพิกเฉยรู้สึกว่าเอ้ยงั้นๆน่ะไม่มีอะไรหรอกเวลาเขาติดป้ายว่าโค้งอันตรายให้ลดความเร็วอะไรอย่างนี้เราก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับสิ่งตรงนั้นเท่าไหร่นะคะที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนค่ะเขาออกแคมเปญออกมานะคะชื่อว่า People Signs นะคะเป็นหนึ่งในโฆษณาถนนปลอดภัยของรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งนะคะที่เชื่อมโยงของเรื่องราวเหยื่อที่เกิดอุบัติเหตุมาเข้ากับป้ายบอกทางปกติไม่ว่าจะเป็นแบบป้ายจำกัดความเร็วนะคะหรือว่าห้ามเลี้ยวซ้ายห้ามกลับรถนะคะระวังสัญญาณไฟห้ามเข้าเป็นต้นเนี่ยเขาก็นำเอาผู้คนหรือว่าเหยื่อที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นในเหตุการณ์จริงๆมาประกอบใช่ค่ะมาประกอบกับป้ายคือเอาภาพคืออันนี้คือเป็นภาพใช่ไหมเขาไม่ได้มายืนจริงๆใช่ปะเป็นภาพเป็นภาพแล้วก็ใช่เป็นแคมเปญให้เห็นเลยว่าถ้าเกิดเราฝ่าฝืนกฎแล้วเนี่ยอาจจะเจอแบบนี้นี่ไงคนนี้อาจจะเดินข้ามถนนแล้วรถแบบไม่รู้ไฟอย่างป้ายจำกัดความเร็วนะคะได้รับการบาดเจ็บจากรถบัสที่ขับเร็วเกินกำหนดเป็นเหตุให้เสียแขนข้างนึงไปห้ามเลี้ยวซ้ายอย่างเงี้ยก็จะเป็นภาพคนถูกชนขณะเดินบนทางเท้าเพราะว่ารถยนต์เนี่ยฝ่าฝืนป้ายห้ามเลี้ยว อย่างป้ายห้ามรถบรรทุกเนี่ยก็จะเป็นภาพคนเสียชีวิตโดยรถบรรทุกของหนักเหยื่อของการฝ่าฝืนป้ายห้ามเนื่องจากป้ายเป็นถนนเส้นเล็ก
คือไม่ควรจะมีรถบรรทุกวิ่งแต่รถบรรทุกฝ่าฝืนป้ายเข้าไปเลยชนอาจจะเป็นญาติของสองพี่น้องใช่อย่างแบบป้ายห้ามกลับรถอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่ถูกชนขณะข้ามถนนเพราะว่ารถฝ่าฝืนห้ามกลับรถอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาถือลูกศพที่เสียชีวิตไปแล้วคือเป็นภาพที่พอคนเห็นก็เลยแบบเหมือนสะเทือนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะแบบตระหนักมากยิ่งขึ้นของความสำคัญอันนี้เป็นอะไรที่สร้างสรรค์เนาะถือว่าพอเราเห็นแล้วเราก็คิดขึ้นได้ใช่ไม่ต้องเสียงบประมาณมากด้วยใช่ค่ะใช่ไหมเพียงแต่ว่าคิดเปลี่ยนคิดต่างนำเอามาเหมือนกับเล่นกับคือความรู้สึกของคนจริงๆเพราะว่าคือบางครั้งเนี่ยไม่ได้เกิดอุบัติเหตุในครอบครัวคุณคุณก็ไม่นึกหรอกความประมาทมันจึงเกิดขึ้นถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครในครอบครัวเคยเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทของคนอื่นเนี่ยเราจะตระหนักมากยิ่งขึ้นเหมือนที่เขาบอกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาซึ่งแคมเปญนี้นะคะก็ชนะรางวัล Go for Peace and Outdoor นะคะในงาน Spice Asia 2014ที่ผ่านมาด้วยแล้วก็ยังได้รับรางวัล Go Peace Lion ที่งานเมืองคานนะคะ2014ด้วยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็ถือว่าสร้างสรรค์แล้วก็ได้ผลด้วยบ้านเราจะได้ไหมที่มีกล้องติดอยู่ที่ปากกาหน้าอกของคุณตำรวจแล้วก็จับใครยัดเงินคุณตำรวจช่วยหน่อย100,000โดนปรับ70,000บาทตำรวจคนนั้นถ้าแจ้งได้10,000บาทคือช่วยไหมคุณช่วยหน่อย100,000อ่ะฉันจะเอา10,000ที่แจ้งเขาหรือฉันจะเอา100,000ดีคุณใช่เพราะว่าตำรวจก็ต้องเลือก10,000บางคนก็บอกว่าออกมาเหมือนกับว่าเอ๊ะจริงๆเราไม่ได้ลดเหมือนกับลดความอยากของคุณตำรวจสักเท่าไหร่เพราะว่าบางทีก็จะเห็นด่านที่ผิดกฎหมายอยู่นะบางทีก็จะเห็นด่านที่เหมือนกับจะอยากจับมากยิ่งขึ้นน่ะคือกฎหมายเนี้ยเหมือนแบบเหมือนกับว่าเราเป็นคนผิดสมากเธอนั่นแหละที่มายื่นเงินให้ไม่เกี่ยวกับฉันฉันจับซะเลยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าอันนี้เขาจะประกาศใช้แค่เดือนตุลาคมสำหรับที่กล้องติดหน้าอกนะคะแต่ว่าจะต้องมีการทบทวนอีกทีนึงว่าจะใช้ในเดือนต่อไปหรือไม่เพราะว่าเห็นตอนนี้เนี่ยก็มีหลากหลายสิ่งที่ออกมาหลายกระแสเลยนะนะคะทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะช่วงหน้านะคะเฉียบพยากรณ์มาเจอกับหมอดูต๊อกแต๊กกันค่ะพักสักครู่ค่ะค่ะเสียพยากรต้อนรับแม่หมอต๊อกแต๊กเอฟโฟค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะว่าวันนี้เราต้องมาอัปเดตดวงนะคะประจำสัปดาห์กันนะคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์เลยนะคะขอไม่พูดเยอะนะคะเอาแบบทำเวลากันเลยทีเดียวค่ะดวงสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็งานยุ่งรัดตัวมากแต่ไม่ต้องซีเรียสถือว่าเป็นช่วงที่กอบโกยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีสำหรับคนวันจันทร์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกื้อหนุนดีมากๆเลยนะคะรวมไปถึงการเงินนะคะเขาบอกว่าจับจ่ายใช้คล่องเลยทีเดียวมีเงินหมุนเวียนคล่องมือคล่องตัวโอ้โหน่าอิจฉาแต่ในเรื่องสุขภาพนะจ๊ะต้องระมัดระวังนิดนึงว่าขับรถไปไหนมาไหนต้องระมัดระวังอุบัติเหตุกันนิดนึงนะจ๊ะอาจจะมีเฉี่ยวชนแบบเสียทรัพย์เล็กน้อยได้นะคะก็แก้เคล็ดในการไปบริจาคลงศพหรือบริจาคเลือดนะคะแก้เคล็ดกันหน่อยนะคะจะได้เหมือนว่าเจอแบบไม่เจอเยอะๆหรือแบบอาจจะแบบไม่เจอเลยนะคะก็คือร้ายจะกลายเป็นเบาใช่ร้ายจะกลายเป็นเบานะคะส่วนในเรื่องของความรักค่ะก็ยังถือว่าเป็นคู่ที่แบบว่าหวานชื่นรื่นรมนะคะเป็นหลายๆคู่ที่ต้องอิจฉาเลยเพราะว่าคนวันจันทร์นี้นะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยใครที่คบกันมานานเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะแบบเข้าสู่ประตูวิวาห์แล้วก็แบบมีข่าวดีเป็นความหวานที่แบบหวานจนหมดขึ้นจริงๆนะคะสำหรับคนวันจันทร์อ่ะไปวันอังคารค่ะวันอังคารก็ไม่น้อยหน้าค่ะน้องแนนขาเพราะว่าคนวันอังคารนะคะในช่วงสัปดาห์นี้งานล้นมือล้นโต๊ะเพราะว่าทำไม่ทันเลยทีเดียวและที่สำคัญผู้ใหญ่ช่วงนี้ก็เรียกใช้งานตลอดเวลามีงานด่วนงานเร่งตลอดเวลานะคะอย่าให้คิดว่าเป็นภาระให้คิดว่าเป็นช่วงพัฒนาตัวเองแล้วก็ถือว่าผู้ใหญ่เขาเหมือนแบบไว้ใจนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่ะคนวันอังคารก็ยังคงนะคะต้องมีรายจ่ายในเรื่องของบ้านรถที่ดินอสังหานะฮะดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นคนที่เกิดวันอังคารช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะซื้อบ้านซื้อรถก็ควรจะจับจ่ายไปเถอะมันจะได้ไม่ต้องเสียอะไรนะคะเป็นการใช้จ่ายที่ดีนะคะใช้แล้วได้ของดีกว่าใช้แล้วไม่ได้ของนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพคนวันอังคารค่ะช่วงนี้เจอเยอะอาหารเป็นพิษท้องเสียท้องร่วงสำหรับใครที่เกิดวันอังคารต้องระมัดระวังนะฮะแล้วก็ความรักค่ะคนที่เกิดในวันอังคารนะคะช่วงนี้เหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นคนที่มองด้านรกด้านลงนะคะบางทีเนี่ยแฟนไม่ตอบไลน์มีคนใหม่หรือเปล่าแอบติ้งใหญ่ใส่มโนมโนตัวเองผู้
ู้ใหญ่ให้งานเยอะแล้วก็จะมามันก็เลยเพิ่มหลายสิ่งอย่างมากคนธนาคารต้องระวังให้ดีนะคะว่าบางทีการที่คุณคิดไปเองอาจจะเป็นอุปสรรคในชีวิตคู่ของคุณได้ค่ะไปที่วันพุธนะคะดวงคนเกิดวันพุธค่ะมีเกณฑ์ขยับขยายนะคะโดยเฉพาะใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่นะคะมีโอกาสขยับขยายที่จะเติบโตขึ้นและที่สำคัญนะคะช่วงนี้ต้องบอกว่าการงานของคุณเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นใครที่หางานใหม่หรือใครที่รอเรียกสัมภาษณ์อยู่นะคะมีเกณฑ์ดีในสัปดาห์นี้ค่ะรวมไปถึงนะคะในเรื่องของการเงินค่ะคนวันพุธในช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็ยังถือว่าการเงินยังคล่องตัวอยู่นะคะถึงแม้ว่ารายจ่ายจะเยอะกว่ารายรับแต่ว่าก็ยังคล่องตัวได้ด้วยเออบ้านใหม่ถือว่าคล่องไปเหมือนว่าไปคล่องมากเขาบอกว่าเหมือนเอาเงินเก็บออกมาใช้อย่างนี้น้องแมนไม่ใช่นะคะเพราะว่าแม่บอกก็วันพุธอันนี้ก็วันพุธนะคะเราก็ต้องบอกว่าเป็นการใช้เขาเรียกว่าใช้จ่ายแบบว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับแต่ว่าก็ยังถือว่าหมุนเวียนได้ดีนะคะแต่ว่าในเรื่องของสุขภาพค่ะคนวันพุธต้องระมัดระวังในเรื่องของวิงเวียนวูบแบบความดันเลือดไม่ปกติหรือแบบพักผ่อนไม่เพียงพออะไรเงี้ยแต่อย่างแนนออกกำลังกายอยู่แล้วก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรเต็มที่ไม่ค่อยออกกำลังกายก็อาจจะเจอบ้างนะคะวูบบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะขับรถไปก็จะวูบได้อ่ะเพราะว่าใช้จ่ายเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยรายจ่ายเยอะจริงๆคุณบินบัตรเครดิตมาปุ๊บวูบเลยตอนซื้อไม่เข้าเท่าไหร่ไงตอนซื้อมันมากอารมณ์เสียยิ่งเครียดอยู่ยิ่งซื้อนะคะจริงๆเนี่ยต้องนอกเรื่องนิดนึงคนที่อยู่จะอยู่กับเงินหมุนเนี่ยนะคะมีวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เป็น3วันที่แบบอยู่กับเงินหมุนอยู่กับเงินเก็บไม่ได้คือพอจะเก็บเงินปุ๊บเนี่ยเก็บฝากไว้ที่นี้ก็ต้องมีเรื่องให้จ่ายดังนั้นเนี่ยคือเอาเงินไปลงกับที่กับทางแบบซื้ออสังหาเก็บดีกว่าจะดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักค่ะคนวันพุธนะคะก็ต้องถือว่าก็เป็นถือว่าเป็นช่วงที่ดีค่ะใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ยังที่บอกนะคะว่าก็ยังคงความหวานได้อยู่แต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้แนะนำนิดนึงคนวันพุธช่วงนี้ควรจะหาเวลาว่างไปทำบุญต่างจังหวัดนะคะหาเวลาไปสวีทกันบ้างอะไรเงี้ยนะคะจะเพิ่มพลังนะฮะให้ความรักของคุณเนี่ยเขาเรียกว่ายาวนานยิ่งขึ้นค่ะนะคะไปที่วันพฤหัสค่ะดวงคนวันพฤหัสนะคะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงการงานที่ดีขึ้นทุกอย่างดีหมดเลยของคนวันพฤหัสยิ่งปลายปีนี้คนวันพฤหัสยิ่งดีขึ้นเพราะว่าช่วงดวงมันเปลี่ยนนะคะดาวพฤหัสเปลี่ยนเนี่ยทำให้คนวันพฤหัสเนี่ยจากที่งานเยอะอยู่นะคะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสคลี่คลายแล้วก็ที่สำคัญมีคนมาแบ่งเบาภาระที่บอกโอ้แต่แล้วเจ้านายไม่จ้างคนเพิ่มเลยช่วงนี้แหละเขาก็จะส่งคนมาช่วยคุณนะคะแต่ที่สำคัญค่ะคนวันพฤหัสนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์อารมณ์จะหงุดหงิดบ่อยขึ้นลงขึ้นลงบางทีอาจจะทำแบบบางทีปัญหาเล็กจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้นะคะแต่ในเรื่องของการเงินก็ยังถือว่าไปได้ดีนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยปวดหลังปวดกระดูกบางทีเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงใครที่ทำงานออฟฟิศบางทีนั่งนานๆค่ะนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยช่วงนี้คนเป็นเรื่องหัดต้องให้ความสำคัญในเรื่องของห่วงจุ้ยที่นั่งโต๊ะทำงานมากๆบางทีแอร์เป่าไม่ได้แอร์เป่าผมได้ส่วนใหญ่จะเจอที่วันเสาร์แต่ว่าเดือนนี้ต้องระวังที่วันพฤหัสบางทีนั่งใต้แอร์นั่งใต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีเราจะแบบปวดหลังเบลออะไรเงี้ยต้องระมัดระวังนะคะบางทีจะทำให้คุณขาดสมาธิในการทำงานค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพความรักนะคะก็ต้องบอกว่าคนวันพฤหัสค่ะช่วงนี้หึงหวงหน่อยอารมณ์แบบปี๊ดปาดปี๊ดปาดได้บางทีเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่บางทีอาจจะทะเลาะ กันแบบเรื่องจุกจิกจุกจิกกลายเป็นปัญหาใหญ่ๆแล้วก็แบบงอนอะไรเงี้ยนั่งปวดหลังไงนั่งเลยแบบปวดหลังก็เลยพานี่หรอใช่ใช่เหรอบ้าบางทีก็จะมีแบบว่าไม่เขาเรียกว่าพาละจากที่ทำงานมาที่บ้านก็แบบติดอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะต้องมีบ้างอะไรเงี้ยนะแต่ทางที่ดีค่ะช่วงนี้เขาเรียกว่าต้องคนวันพฤหัสนะต้องหาเวลาว่างไปกับพระพิฆเนศกับพระตรีมุรติเพื่อเพิ่มความรักให้ประสบความสำเร็จนะคะส่วนในเรื่องของคนวันศุกร์ค่ะนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ค่ะปัญหาหลายๆอย่างที่คุณหนักอกหนักใจเนี่ยนะคะแต่ต้องมีผู้ใหญ่ต้องวิ่งขอหาผู้ใหญ่บางทีเนี่ยใครที่ทำงานในวงการหรือทำงานอิสระเนี่ยต้องหาที่พึ่งโดยเฉพาะเป็นผู้ใหญ่หรืออาจจะคุณพ่อคุณแม่หาที่ปรึกษานะคะอย่าแก้ปัญหาด้วยคนเดียวเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนคุณไม่อยู่ในสภาพความพร้อมที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองดวงช่วงนี้เขาเรียกว่าเหมือนดวงสวิงแล้วไม่ว่าจะเป็นอารมณ์หรือความรักบางทีมีปัญหาเรื่องนี้กลายเป็นเอาไปรวมๆหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยทำให้คิดใช่ต้องหาแบ็คแบบเตือนสติเธออย่าเวิร์นเธออะไรอย่างเงี้ยต้องมีคนมาคอยซัพพอร์ตถูกต้องนะคะเพราะว่าคนวันศุกร์ช่วงเนี้ยบนเวิร์ได้เรื่องแล้วก็ฟุ้งซ่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องความรักอะไรก็แล้วแต่เอามารวมกันยำๆรวมกันแล้วคิดมาทีเดียวนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ยังดีหน่อยที่ยังถือว่ายังหมุนเวียนได้ดีแล้วก็มีคนช่วยเหลืออยู่บ้างนะคะส่วนในเรื่องสุขภาพอันนี้ก็เรียกว่าท้องไม่ดีระวังโรคกระเพาะถามหาบางคนเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนแบบบางคนมีเกณฑ์ที่จะเข้าโรงพยาบาลเลยวันศุกร์ฟังอย่างนี้แล้วไม่ต้องตกใจค่ะช่วงนี้บอกว่าจะเข้าโร
งพยาบาลไปเลยบริษัทเลือดสภากาชาดก็ได้ทำสังฆทานยาก็ได้นะคะแก้เคล็ดไปก่อนเลยนะคะไม่ต้องห่วงหรือไม่มีเวลาเลยตื่นเช้ามาตักบาตรหน่อยใส่ยาไปแทนถือว่าเลิศนะคะความรักก็อย่างที่บอกนะคะคนวันศุกร์ช่วงนี้ก็ประคับประคองกันไปก่อนนะคะไปที่วันเสาร์ค่ะวันเสาร์นะคะการงานก็ยังถือว่าประคับประคองได้ดีช่วงนี้ไปเรื่อยๆนิ่งๆอย่าไปเขาเรียกว่าเหมือนไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องรีบร้อนทุกอย่างกำลังจะเข้าที่เข้าทางปล่อยให้มันไปของมันเรื่อยๆนะคะแล้วอย่างคนวันเสาร์ช่วงนี้ใครที่จะลงทุนซื้อข้าวซื้อของหรือทำธุรกิจนะคะทำได้เลยไฟเขียวค่ะถือว่าทำแล้วดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่ะถ้าการเงินในเรื่องของการลงทุนซื้อหุ้นซื้อทองหรือลงทุนในเรื่องของที่ดินหรือทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะถือว่าเป็นการที่ใช้เงินไม่เสียหายนะคะถือว่าโอเคเป็นเกณฑ์ที่สามารถใช้เงินได้ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันเสาร์ช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของเจ็บคอไอเรื้อรังนะคะบางทีนอนแบบไม่เป็นเวลานอนดึกอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงส่วนในเรื่องของความรักค่ะช่วงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยคนวันเสาร์ในช่วงนี้ต้องบอกว่าระมัดระวังในเรื่องของมือที่3นะคะบางทีเนี่ยอาจจะมาเขย่าเตียงคุณได้บางทีเขาเรียกว่าคนใต้เตียงเหรออะไรอย่างงั้นนะไม่ใช่ผีจูอ่อนะคะลูกเขาเรียกว่าเหมือนเป็นแบบเป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์ด้วยคนวันเสาร์มีเสน่ห์อยู่แล้วโดยส่วนตัวแต่ว่าบางทีคนวันเสาร์เป็นคนชอบเช็คเรตติ้งเช็คเรตติ้งคือแบบมีคนเข้ามาปุ๊บก็คุยหน่อยไม่ต้องอะไรแต่ยอดเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับแฟนได้เนาะเกิดระแวงกันนะฮะก็ระมัดระวังกันไปที่วันอาทิตย์ค่ะดวงของคนวันอาทิตย์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะสิ้นปีแล้วเราก็ยังไม่เห็นแบบคนวันอาทิตย์จะมีปัญหาอะไรมากมายยังเป็นอะไรที่คอนโทรลได้อยู่แล้วก็ในช่วงเดือนนี้ต้องบอกเลยนะคะเป็นช่วงที่เฮงมากๆเลยเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้รับงานเพิ่มงานใหม่ๆแล้วทำให้คุณเงินเพิ่มด้วยบางทีสนอาจจะเรียกเขาไปรับโบนัสก่อนหรือเรียกไปปรับเงินเดือนก่อนนะคะและที่สำคัญนะคะคุณมีโชคในเรื่องของการเดินทางถ้าใครจะเดินทางในช่วงสัปดาห์นี้หรือเดือนนี้ต้องบอกว่ามีงานเดินทางปุ๊บอาจจะไปแล้วปุ๊บมีงานต่อเลย อะไรเงี้ยบางทีก็จะแบบเชิญคุณปอนงานไปเป็นพิธีกรงานนี้ปุ๊บอ่ะเขาถูกใจเรียกงานต่ออะไรอย่างเงี้ยมีได้โชคแบบนี้นะคะการเดินทางมาซึ่งโชคลาภนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะต้องบอกว่าการเงินการทองก็ยังหมุนเวียนเปลี่ยนมือคล่องตัวดีนะคะสุขภาพก็ระวังนิดๆหน่อยๆค่ะปวดข้อปวดกระดูกนะคะแล้วก็ทางเดินหายใจส่วนเรื่องของความรักก็ยังที่บอกนะคะว่าความรักของคนวันที่ก็ยังหวานชื่นได้อยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีระแวงบ้างเล็กๆแต่ว่าจริงๆไม่เสียหายอะไรนะอ่ะครบทั้ง7วันค่ะโอ้โหแน่นหายใจก่อนนะแม่หมอนะนั่งหายใจก่อนต้องหายใจก่อนนะขอบคุณสปอนเซอร์ไปก่อนนะตอนนี้นะคะธนาคารกสิกรไทยนะคะเขานำเสนอซิทคอมทางการเงินออนสเตทครั้งแรกในประเทศไทยนะคะมีดีเอ็กเปิดนะคะอยากรวยเรียกพี่สนุกกับประสบการณ์เรื่องเงินทองของ4คนดังนะคะไม่ว่าจะเป็นตุ๊กกี้ชิงร้อยนะคะโกติอารามบอยพิมพิมาดาและบอยพิษณุนะคะโดยจะมีดีเอ็กเปิดนะคะทางด้านการวางแผนการเงินนะคะมาช่วยคอยแก้ปัญหาให้คำแนะนำและเผยคาถาชีวิตพิชิตความรวยนะคะพารวยทุกภาคเลยซึ่งวันเสาร์นี้นะคะก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะเสาร์ที่18ตุลาคมนี้เจอกันที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่นะคะสนใจรับบัตรนะคะฟรีโทรนะคะ02-888-8888กด09นะจ๊ะค่ะใครอยู่หาดใหญ่ก็ต้องไปนะเขาบอกว่าสนุกด้วยได้ความรู้ด้วยใช่แล้วค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราค่ะอย่างนี้เลย AISครีมนวดผมซันซิลร้านกาแฟและอาหารแบล็คแคนยอนยำยำจัมโบ้กิฟเฟอรีน1101ทิฟฟี่ฮอนด้าซิตี้รถดีและซาร่าค่ะวันนี้ขอบคุณสภาพที่กรสวยๆนะคะจากเลิฟเบิร์ดค่ะค่ะเครื่องประดับสวยๆนะคะจากราฟาค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณแม่หมอต้องแต่เอฟโฟด้วยนะคะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้พบกันเวลาเดิมนะคะ8 โมงถึง 9 โมงวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ